สวัสดีจากประเทศฟินแลนด์ดินแดนเขตขั้วโลกเหนือค่ะวันนี้พิญญาเอาบรรยากาศของฤดูสปริงค่ะนั่นก็คือฤดูใบไม้ผลินั่นเองค่ะพิญญาเอาความสวยงามของดินแดนเขตขั้วโลกเหนือมาฝากทุกคนค่ะดอกไม้สีม่วงเป็นดอกไม้ที่เพิ่งเริ่มต้นเกิดหลังจากหิมะละลายลงไปนะคะดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าดอกโคคัสหรือว่าดอกบัวดินฝรั่งนั่นเองค่ะดอกไม้เหล่านี้จะเริ่มโผล่ขึ้นมาในช่วงที่หิมะกำลังจะละลายนะคะก็จริงๆแล้วดอกไม้ชนิดนี้จะมีหลายสีสันมากๆเลยค่ะจะมีสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มนะคะสีม่วงอ่อนม่วงเข้มหรือสีเหลืองสีขาวค่ะทุกคนเนาะช่วงนี้ทะเลสาบของประเทศฟินแลนด์กำลังเริ่มละลายนะคะแต่ยังไม่ละลายเต็มที่ค่ะน้ำแข็งที่แข็งตัวอยู่ประมาณ6เดือนในทะเลสาบค่ะก็กำลังจะละลายค่ะก็เดือนหน้าก็คงจะละลายทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นนกเป็นสัตว์ป่าเป็นกระรอกกระต่ายช่วงนี้คือทุกคนเอนจอยกับอากาศนะคะท้องฟ้าสีแจ่มใสค่ะทุกคนทุกคนนกกำลังดีใจเลยค่ะทุกคนสังเกตที่ท้องฟ้านะคะท้องฟ้าคือโปร่งใสมากๆเลยค่ะไม่มีก้อนเมฆเลยค่ะทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็คือสดชื่นที่สุดเลยค่ะอากาศอยู่ที่ประมาณ10หรือ11องศาค่ะในวันนี้นี่รัฐบาลเขาก็ทำความสะอาดนะคะทุกคนเนาะนี่คือรถทำความสะอาดถนนค่ะเขาเก็บกวาดถนนค่ะทุกคนและแล้วอีกไม่นานเราก็จะได้เจอกับบรรยากาศที่สวยงามค่ะหลายๆคนก็จะเดินออกกำลังกายรีแลกซ์นั่งเล่นริมแม่น้ำอย่างนี้ค่ะเนาะส่วนใหญ่ชาวฟินแลนด์ชอบเดินออกกำลังกายนะคะในวันที่ว่างค่ะจุดที่เดินออกกำลังกายก็จะเป็นพวกป่าหรือไม่ก็สวนสาธารณะที่มีดอกไม้ประมาณนี้เลยค่ะพิญญาเองก็เหมือนกันนะชอบปั่นจักรยานเล่นนะคะตามป่าหรือไม่ก็มาสวนสาธารณะมาดูดอกไม้ค่ะดอกโคลัสนี่คือตอนเช้าเมื่อเขาได้รับแสงแดดแสงสว่างเขาก็จะบานอย่างนี้แหละค่ะแต่พอตอนเย็นนะคะที่ไร้แสงแดดแสงตะวันแล้วนะคะเขาก็จะหุบค่ะเขาก็จะไม่บานนะคะพอเช้ามาก็จะบานอีกเหมือนเดิมค่ะคล้ายๆดอกบานไม่รู้โรยบ้านเราเลยเนาะแต่ว่าลักษณะของดอกเขาคล้ายๆดอกบัวมากกว่าค่ะคนส่วนใหญ่เรียกเขาว่าดอกบัวดินฝรั่งนะคะพิญญาชอบมันมากเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นหอมนะคะทุกคนแต่ความสวยงามของเขาคือสุดยอดค่ะพิญญาชอบมากๆเลยค่ะสังเกตว่าทุกคนจะได้ยินเสียงนกร้องใช่ไหมคือนกเองก็ตื่นเต้นและดีใจกับแสงแดดแล้วก็อุณหภูมิที่อากาศอบอุ่นนะคะทุกคนเนาะเหล่านกทั้งหลายนะคะจากที่รอคอยมาแสนนานเป็นเวลา 8-9 เดือนค่ะตอนนี้ก็คือเขาได้พบกับแสงแดดอย่างเต็มที่ค่ะเขาก็ดีใจเนาะพิญญาเองก็ดีใจเหมือนกันค่ะใบไม้เริ่มออกสีเขียวๆตอนนี้หญ้ายังไม่เขียวเต็มที่นะคะสักพักก็จะเป็นสีเขียวค่ะทุกคนแล้วก็พวกหน่วยงานรัฐบาลนะคะเขาก็จะมาทำความสะอาดนะคะทุกคนเนาะเห็นไหมเขามีอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะทุกคนแล้วก็คือมันเข้าสู่สปริงแล้วต้นไม้ก็กำลังจะออกนะคะอย่างพวกต้นดอกไม้สวนดอกไม้ค่ะที่จะออกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยกำลังออกค่ะดอกไม้กำลังออกนะคะทุกคนเนาะ
อันนี้ก็คือพวกต้นดอกไม้นะคะที่กำลังจะออกดอกค่ะทุกคนเนาะพิญญาก็จำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะนี่กำลังออกดอกค่ะเนาะช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะก็ใบไม้กำลังจะผลิใบและอย่างหนึ่งดอกไม้ก็กำลังจะแตกออกนี่ถ้าเกิดอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะทุกคนก็จะแตกดอกออกมาเนาะแตกดอกออกมาก็จะเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากๆเลยทุกคนเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนก็ตื่นเต้นกับแสงแดดพอๆกับต้นไม้เลยค่ะทุกคนเนาะแสงแดดสวยงามค่ะแสงแดดที่ส่องมาแล้วก็สักหน่อยก็จะมีฝนตกค่ะอย่างตรงนั้นก็คือเป็นจุดที่พวกหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐบาลค่ะเขาก็มาทำความสะอาดเนาะเห็นไหมเขาก็จะมาเก็บกวาดใบไม้นะคะสักพักหนึ่งก็จะทำความสะอาดถนนด้วยค่ะทุกคนท้องฟ้าแจ่มใสมากนี่จ้ะดอกไม้เริ่มออกฤดูสปริงจ้าอันนี้ไม่ใช่ดอกฟันสิงโตเด้อไม่ใช่ดอกที่เขาต้นเขาไปทำขี้เหล็กเนี่ยคนละแบบด้วยจ้ะเห็นไหมกำลังออกดอกเต็มเลยพี่น้องดอกไม้ดอกจักชื่อดอกอะไรดูดอกยาจ้ะดอกยากำลังออกเต็มนี่สวยงามค่ะพี่น้องเอ้ยใบไม้กับยอดหญ้ายังไม่ทันออกเลยจะมีดอกอันนี้แหละที่ออกก่อนเขาดอกไม้พี่ยาก็จำไม่ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรค่ะทุกคนกำลังออกช่วงนี้ค่ะช่วงสปริงเนาะดอกยานี่แหละดอกไม้ข้างทางจ้าเต็มตรงไหนก็มีดอกค่ะตรงไหนก็มีความสวยงามเนาะของธรรมชาติดอกไม้ดอกยาจ้ะพี่น้องดอกไม้ริมทางพี่น้องเอ้ยดอกไม้ข้างทางกำลังออกค่ะกำลังออกเต็มอันนั้นว่าแม่นพึ่งตอมนะจ้ะแมงวันพอถึงฤดูร้อนแมงวันก็เนาะจะมาคักเนาะแมงวันก็ได้เนาะโอ้ยอื่นนี้แน่แมงวันเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะเพิ่นแซ่บหลายเพิ่นแซ่บเด้อนั่นแซ่บเอ้ยแซ่บอีหยังวะนี่นี่ขนาดไล่ก็บ่ไปพี่น้องเอ้ยหน้ามึนคักบ่ไปซ้ำดอกหญ้าข้างทาง